นำมาตบนะคะบนใบหน้าของเราเพื่อให้เซรั่มเนี่ยซึมเข้าไปบำรุงผิวนะคะของเราอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะเซรั่มตัวนี้นะคะจะช่วยให้พลังงานกับเซลล์ผิวนะคะทำให้ผิวขาวใสนะคะลดฝ้ากระจุดด่างดำกระตุ้นเมตาบอลิซึมผิวให้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ป้องกันเซลล์ผิวนะคะจากมลภาวะนอกจากนั้นเนี่ยช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะป้องกันเซลล์เสื่อมสภาพเพิ่มความแข็งแรงความยืดหยุ่นแล้วก็ทำให้ความแต่งตึงด้วยนะเสริมสร้างคอลลาเจนนะคะรวมถึงทำให้ผิวสาวสวยใสนะคะตลอดเลยตอนนี้เนี่ยทาลงไปแล้วนะคะพอตบลงไปเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันจะซึมเข้าไปสู่ผิวเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันจะไม่ทิ้งความมันเอาไว้บนใบหน้าแต่พอตบแล้วมันจะรู้สึกว่าผิวนิ่มนะคะเวลาจิ้มลงไปเนาะหลังจากนั้นเนี่ยทุกเช้ามุกกี้จะใช้แบบนี้นะคะแล้วก็จะลงแป้งนะคะซึ่งวันนี้ได้เอาแป้งมาทดลองกันเนาะก็ประมาณว่าวันไหนขี้เกียจก็ลงเซรั่มแล้วก็ลงแป้งแล้วก็ออกจากบ้านเลยนั่นเองนะคะก็ทำได้เลยก็คือบางคนถามว่าเฮ้ยเซรั่มมันหนืดไหมมันเหนียวไหมก็เดี๋ยวลองทำให้ดูนะคะสังเกตว่าหน้ามุกกี้นี่จะมีแบบรอยแดงนะคะแต่ใช้อันนี้เราก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่านะคะแพ้หรือว่าอะไรเนาะแล้วก็ทำให้รอยแดงดูจางลงด้วยสังเกตเมื่อกี้น่าจะดูแดงกว่านี้นะคะอีกวิธีหนึ่งที่มุกกี้ใช้เนี่ยก็คือจะใช้ในช่วงตอนกลางคืนนะคะซึ่งในช่วงตอนกลางคืนเนี่ยมุกกี้ก็จะใช้เซรั่มตบเหมือนกันก็คือตบแต่จะใช้ให้เยอะคือเยอะมากยิ่งขึ้นเลยนะคะแบบว่าตบลงไปแล้วแบบเหมือนมาร์กไปเลยนะคะบางครั้งมุกกี้ก็จะแบบว่าเอาสำลีมาปกที่หน้าเพื่อให้มันดูเป็นมาร์กนั่นเองนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะน่าสนใจใช่ไหมปกติมุกกี้ก็ไม่ค่อยจะแสวงหานะคะแบบสกินแคร์เท่าไหร่เนาะเวลาใช้อะไรก็ใช้ตัวเดิมๆพอมีตัวใหม่มาลองแล้วชอบก็อยากจะบอกต่อกัน